อาการเริ่มจากแบบมีปวดตรงบ่าก่อนแล้วก็เริ่มลามมาที่แบบต้องหลังกลางๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเสิร์ชหาในแบบตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เลยมีอาการที่ชื่อว่าออฟฟิศซินโดรมขึ้นมาสวัสดีครับชื่ออาร์มอชิตะนะครับผมปัจจุบันอายุ29ปีนะครับตอนนี้ทำงานเป็นฟรีแลนเซอร์ครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นพนักงานประจำเป็นพนักงานออฟฟิศนี่แหละอาการเริ่มจากแบบมีปวดตรงบ่าก่อนแล้วก็เริ่มลามมาที่แบบต้องหลังกลางๆหรืออะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันเริ่มหนักตรงที่เหมือนพอเราทำงานหน้าคอมวันละแบบ8ถึง9ถึง10ชั่วโมงอะไรอย่างครับมันเริ่มขึ้นมาบริเวณช่วงหลังคอแล้วก็หนักสุดก็คือมาลามมาที่กระบอกตานะครับทำไมถึงตัดสินใจมารักษาใช่ไหมครับไปเสิร์ชหาในแบบตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เลยมีอาการที่ชื่อว่าออฟฟิศซินโดรมขึ้นมาแล้วก็มานั่งดูนะว่าเฮ้ยแต่ละข้อเนี่ยมันตรงหรือเปล่าสรุปมันแบบทิก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 ทุกข้อเลยก็เลยแบบตัดสินใจที่จะมาตรวจครับทำไมถึงเลือกเป็นโรงพยาบาลเปาโลโชคชัยศรีใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยในใจเนี่ยมีลิสต์อยู่หลายที่เลยนะแต่ว่าที่เลือกที่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งอย่างคือเราสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอก่อนได้คุณหมอก็บอกว่าเฮ้ยอาการเบื้องต้นเนี่ยมันคือออฟฟิศซินโดรมแหละนะครับก็อยากจะให้เข้ามาปรึกษากับทางนักกายภาพดูจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมว่าเราไปคุยกับนักกายภาพดีกว่าครับปกติครับออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันคืออะไรครับคืออาการปวดของกล้ามเนื้อในกลุ่มกล้ามเนื้อที่ทำงานเป็นระยะเวลานานๆท่าเดิมนานๆสมมติเรานั่งทำหน้าคอมนานๆอะไรเงี้ยค่ะกล้ามเนื้อเราเกร็งมันก็เลยทำให้การปวดขึ้นมาแล้วการปวดมันจะทำให้เราปวดเมื่อยตามร่างกายตามคอตามบ่าอะไรพวกนี้ค่ะถ้าสมมติเราเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วครับมันมีวิธีการรักษาทั้งหมดกี่วิธีการทานยาก็มีการฝังเข็มก็มีการท่อครอบแก้วก็มีเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันเหมือนเราไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะแต่ทำไมเราต้องมาทำแบบกายภาพบำบัดคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าทำกายภาพบำบัดต้องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ที่จริงกายภาพบำบัดเราสามารถรักษาได้กลุ่มหลักๆ3กลุ่มคนในคนไข้คนแก่หรือว่าเด็กหรือว่าคนไข้ที่แบบผ่าตัดหัวใจอะไรพวกนี้ค่ะมาเราก็จะมีกลุ่มระบบประสาทกลุ่มระบบประสาทและไขสันหลังอันนี้ที่คุณอาบอกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตอัมพฤกษ์อัมพาตจะเป็นคนไข้ในกลุ่มนี้อันนี้ก็มาทำกายภาพบำบัดโดยการออกกำลังกายส่วนของคุณอาจะเป็นกลุ่มกระดูกและกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันเกิดการอักเสบก็สามารถทำกายภาพบำบัดได้เราต้องทำกายภาพบำบัดทั้งหมดประมาณกี่ครั้งถึงจะเห็นผลว่ามันจะดีขึ้นค่ะในคนไข้ระยะเบื้องต้นนะคะที่จริงอ่ะ1ครั้งก็เห็นผลแล้วนะขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่คนไข้เป็นและความจึงตัวของกล้ามเนื้อของคนไข้แต่ละคนโอเคครับคำถามน่าจะผมน่าจะถามครบถ้วนแล้วแหละตอนนี้ก็น่าจะต้องไปเริ่มกายภาพดีกว่าค่ะได้ค่ะโอเครู้สึกตอนทำกายภาพนะครับตั้งแต่เครื่องที่1เนาะรู้สึกกล้ามเนื้อมันเริ่มคลายลงแล้วนะครับผมพอมาเครื่องที่2ที่เป็นตัวอัลตราซาวด์เนี่ยก็ไอเดียชอบเพราะว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเราแบบนวดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือคุณนักกายภาพคนเมื่อสักครู่เขาก็พยายามเน้นในจุดที่เราปวดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ลงไปถึงกล้ามเนื้อคือมันรู้สึกได้เนาะส่วนเครื่องที่3เนี่ยก็อันนี้มันจะเป็นเครื่องที่เขาบอกว่ามีประจุไฟฟ้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้กล้ามเนื้อมันคลายหดคลายหดเพื่อที่จะให้มันคลายมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็โอเคนะโดยรวมแล้วไม่ได้ร้อนแล้วก็ไม่ได้เจ็บอะไรเลยครับความรู้สึกในการทำครั้งนี้นะแตกต่างนะเพราะว่ามันเห็นผลตรงที่บ่าที่มันหนักรู้สึกว่ามันคลายลงนะครับค่อนข้างที่จะค่อยๆดีขึ้นหลังทำก็มีสอนเกี่ยวกับเรื่องของการยืดคลายกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติถ้าเราทำงานหน้าคอมหรือว่าเป็นแบบพนักงานออฟฟิศทั่วไปหรือว่านักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่า1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงยืดกล้ามเนื้อหน่อยสักนิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเราแบบไม่ได้อยู่ในโพซิชันนั้นนานๆอะไรอย่างเงี้ยครับI'm not the only one.
ำหรับใครที่ยังไม่ได้มีอาการปวดมากหรือว่าเริ่มมีอาการและเริ่มต้นของพวกแบบออฟฟิศซินโดรมนะครับก็อยากจะแนะนำให้มาคุยกับนักกายภาพก่อนที่โรงพยาบาลเปาโลสาขาโชคชัย4เขาดูแลดีจริงๆนะครับการบริการดีแล้วก็สะอาดนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงใครที่อยากจะหาแพ็คเกจสุขภาพนะครับผมหรือว่าโปรโมชั่นดีๆดีลส์ดีๆนะครับเข้าไปที่ hdmall.co.th ได้เลยนะครับที่นั่นก็มีโปรโมชั่นเกี่ยวกับสุขภาพเยอะแยะมากมายเลยครับดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ